ผมว่าตอนนี้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมนะคือโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงหิวข้าวตอนนี้เวลา5 ทุ่มตอนนี้หิวข้างบ้านผมเนี่ยมันมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะครับมะม่วงแก้วลูกกำลังเล็กๆเลยกำลังเท่ากำปั้นเนี่ยไม่เล็กกว่านี้อีกนะครับพอดีวันนี้พายุเข้านะครับพายุเข้าดีที่ว่าตัดต้นไม้ต้นคูนต้นนี้มันเคยหักแต่ว่ามันดีที่ไม่โดนคนไม่โดนเด็กไม่โดนรถนะครับหักลงมาตู้มตรงนี้แล้วใบไม้พวกนี้ก็มาจากหลังคาเละเลยเพิ่งกวาดเสร็จตอนเย็นๆวันนี้นะครับโอ้โหเห็นด้วยนะออกไปมองออกไปข้างนอกลูซี่ออกไปแทนที่จะออกไปอยู่ข้างนอกไปเห่ารอบบ้านผมมีไฟฉายนะครับไว้ส่องงูฝนตกแบบนี้นะครับไม่น่าไว้ใจนะมีงูสนามฟุตบอลดีนะที่เขาตัดหญ้านะครับอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับเป็นตึกเรียนของที่คิดจักของพระคิดบ้านคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวส่องก่อนเผื่อมีงูนี่คือต้นม่วงของเราผมไม่ต้องการเยอะผมต้องการแค่สักกี่ลูกดี2-3ลูกพอเพราะว่ากินเยอะเดี๋ยวท้องเสียโอ้นู่นเจอแล้วเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับเจอแล้ว1-2-3พอดีเดี๋ยวขอเด็ดก่อนแล้วกันนี่ได้มาแล้วทุกคนใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปกินกันน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าแล้วก็นี่มะม่วงก็จะล้างแล้วก็หั่นอย่างนี้ผมจะไม่ชอบปอกเปลือกนะครับผมชอบกินแบบนี้เนี่ยแบบมีเปลือกแบบนี้นี่คือน้ำจิ้มปลาเจียวปลาแดกภาษาลาวเป็นเจียวปลาแดกนะครับอันนี้จะเป็นปลาปลากระดี่นะครับแล้วก็มีปลาสับมีตอนบอกเลยอร่อยมากกับตอนปลาสับนะครับลายแตกโคตรกรอบ
คือทั้งเปลือกอาจจะไม่ได้ยินเสียงดังก๊อกๆเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากโคตรเผ็ดเลยเลไม่ใช่เลดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่านไม่เป็นอ่านไม่ออกมันฝรั่งทอดนั่นแหละรสสาหร่ายกรอบนี่แบรนด์นี้นี่แบรนด์นี้อร่อยมาก ผมชอบรสสาหร่ายผมต้องเอาขึ้นไปซ่อนไว้ข้างบนนะเพราะว่าลูกชายผมไอ้ตัวโตมันชอบกินมากๆแล้วมันทำให้มันอ้วนจริงๆมันไม่ควรกินนะมันชอบกินไก่ KFC ของทอดนะครับเฟรนช์ฟรายข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่อันดับหนึ่งของมันมันชอบมากๆแล้วก็นี่ช็อกโกแลตกับอันนี้ขนมแบบนี้นะครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้กินแก้เผ็ดซะหน่อยอันนี้ให้กินทั้งกล่องก็กินได้นะไอ้ตัวเล็กอ่ะไอ้ตัวไอ้หมูเนี่ยลูกชายผมเนี่ยกินแล้วมันก็อ้วนไงมันไม่ดีสำหรับมันก็เลยไม่ให้กินเห็นนี่ไม่ได้งอแงอยากกินเลยไม่ให้กินนี่แผ่นจะเป็นแบบนี้เห็นไหมรสชาติพอดีอร่อยกว่าเลยอร่อยกว่าเลยเยอะสำหรับผมนะอร่อยข้าว30 นาทีเครื่องเกิน12เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าไปทุกคนบ๊ายบายที่สุดท้าย